พี่ธนากรสบาย3ชุดครับพี่ปิกซัสไม่ทันครับหลังจากพี่ธนากรไม่มีใครทันเลยครับหมดเกลี้ยงครับพี่ธนากร3ชุดสุดท้ายครับท่านอื่นไม่ทันนะพี่ขออภัยจริงๆครับหมดแล้วครับพี่ชุติพลไม่ทันแล้วครับไม่มีใครทันพี่น้องไม่ทันนะพี่นะอันนี้ของพี่เฮ้ยพี่ณรงค์อันนั้นนะพี่ณรงค์ต่อจากพี่ณรงค์ก็จะเป็นพี่วชนาสิทธิ์ต่อจากพี่วชนาสิทธิ์ก็จะเป็นพี่เนี่ยธนากรสบายเนี่ยต้องรู้จักกันอยู่แล้วหลวงพ่อทองวัดสำเภาเชยจังหวัดปัตตานียุคพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นี่หลวงพ่อทองวัดสำเภาเชยเป็นเนื้อไม้มงคลด้วยแม่งโคตรสวยว่ะแต่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะพี่โลไปใช่ธนากรสบายอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะพี่รอแอดมินผมแชร์เข้ากลุ่มแป๊บนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็เอาไงดีฝากผมฝากพี่ๆแชร์ให้ผมหน่อยนะแชร์ลงกลุ่มปู่ศิลาให้หน่อยเพราะตอนนี้จะขึ้นปู่ศิลาล้วนๆแล้วนะครับนะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากส่วนพรุ่งนี้จะมีเกจิไหนอีกก็ติดตามผมด้วยนะพี่นะครับอ่ะสวัสดี113ท่านครับขออนุญาตฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนนะครับนะครับถ้าใครไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรแหละพี่แต่ถ้าใครแชร์ก็ขอบคุณที่พี่เมตตาผมนะขอบคุณมากๆนะครับนะตอนแรกที่ผมยังไม่แชร์ลงกลุ่มปู่ศิลาเพราะว่าผมยังไม่ได้อยากขายปู่ศิลาถ้าผมขายเกจิอื่นแล้วแชร์ลงกลุ่มเขาเดี๋ยวเขาจะมองผมไม่ดีครับไอ้เฮียนี่มึงแชร์เข้าปู่กุมปู่ศิลามึงมาขายเจเจอื่นเดี๋ยวมันจะแตะผมบล็อกผมขอบพระคุณมากนะครับพี่ขอบพระคุณมากครับอะเฮียส่งของยังครับวันนี้ไม่ทันรอบจริงว่ะพี่ไม่ทันรอบจริงเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ารีบเดี๋ยวผมขี่ไปส่งให้ตอนนี้เลยเอาไหมพี่สวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับพี่หมูรายการแรกพี่ใครไวได้เอาไปมีองค์เดียวแล้วแบ่งองค์เดียวไม่มีแล้วเหรียญรุ่นนี้เป็นหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอายุครบรอบ78ปีเป็นพระผงเหนือดวงนะครับนะรุ่นไหว้ครู66นะครับวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์จังปี2566หรืออีกฉายานึงเรียกว่าดวงเศรษฐี2นะดวง2รายการที่8ในท้องตลาดผมเห็นเขาจบอยู่ 8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทนี่ผมเลี่ยมไว้แล้วนะผมว่าจะเอาไว้ห้อยคอเองด้วยรายการที่8นะครับจบอยู่ 8,000 กว่าบาทแล้วผมแล้วดวง2เล่นแพงกว่าดวง1นะนะดวง2เล่นแพงกว่าดวง1นะครับเล่นแพงกว่าดวง1นะครับเปิด99บิตละ1อัพบิตละบิตเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0รายการแรกขอประมูลก่อนพี่นะครับผมจะได้ลุกขึ้นไปหยิบน้ำนะครับนะผมหิวน้ำแล้วผมกินข้าวผมยังไม่ได้กินน้ำนะครับเริ่มที่99บาทบิตเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0พี่ปิดด่วนขอ 6,500 บาทครับปิดด่วนขอ 6,500 บาทพี่ใครฟิตด่วนเลยครับในกลุ่มขายอยู่ 8,500 9,000 ก็ขายได้ครับนะแล้วดวง1ไม่มีเลขโค้ดแต่นี่ดวง2มีเลขโค้ดใครได้ไปเดี๋ยวเอาเลขโค้ดไปซื้อหวยพี่เอาเลขโค้ดไปซื้อหวยเลขโค้ดอยู่ไหนวะเลขโค้ดเลขอ๋อเฮียเลขโค้ดอยู่ใต้ฐานนี่วะเลขโค้ดหมายเลข925เลขโค้ดละนัมเบอร์925 1,500 บาทอันนี้เป็นดวง2นะไม่ใช่ดวง1แต่ผมบอกเลยการันตี 100% ครับดวง2เล่นแพงกว่าดวง1ครับขออนุญาตไปกินน้ำแป๊บนึงพี่ก้อนหินน้ำหน่อยไม่เอาน้ำไม่เย็นไม่กินเจ็บคอจะออกไปไหมไม่ออกไม่ออกว่าจะไปดูบุหรี่ไม่ต้องไปแล้วอ
ขออนุญาตนะครับน้ำดื่มตาวันพี่ใครทำบริษัทน้ำดื่มหนุมานโชคพันล้านมีไหมครับหนุมานโชคพันล้านขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะพี่นะนะครับ 2,200 บาทพี่ขออนุญาตนับ5ครับ 2,200 บาทขออนุญาตนับ4ครับ 2,500 3,000 บาทนับ3ติดด่วนขอ 6,500 ครับไม่มีบิดแรกนำงดยิงงดปาดทุกกรณีครับ 3,000 บาทนับ1ครับ 3,100 บาทไม่มีบิดแรกนำไม่ให้ยิงไม่ให้ปาดนะพี่นะใครยิงใครปาดมาไม่มีบิดแรกผมขออนุญาตตัดสิทธิ์ครับนะครับนำที่ 3,100 บาทครับขอนับยิงครับ 3,200 บาทนับยิงพี่เทวาพิทักษ์หมดยังเทวาพิทักษ์มีอยู่ประมาณ20กว่าเหรียญเป็นชุดทองคำเป็นเนื้อทองเหลืองชุดทองคำชุดทองคำนะครับในกลุ่มขายอยู่1,800เดี๋ยวผมขายให้ดูอันนี้เป็นผงดวง2พี่นะครับนะราคาเล่นกันอยู่โอ้โหพี่ 7-8,000 นะ 3,500 บาทนับ5 4 3 2 1ขออนุญาตปิดการประมูลครับนะครับรายการนี้เป็นรายการที่8ครับดวงเศรษฐี2เล่นแพงกว่าดวง1แน่นอนครับเพราะว่าพาสร้างน้อยกว่าแล้วคนเล่นกันดีกว่าครับนะเล่นกันแพงกว่าดวง1อยู่แล้วครับนะราคานี้ครับ 3,800 บาทครับขออนุญาตปิดการประมูลครับเลขโค้ด925พี่ปิดประมูลครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอปิดไปแล้วพี่นะครับรอดีเลย์แป๊บหนึ่งพี่ปิดแล้วปิดแล้วพี่4,200 ใช่อายุ925ครับไอ้เลข925บิดเท่าไหร่ครับบิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0ครับพี่กฤษดาครับกด1ให้ผมทีครับเน็ตผมไม่ดีเลยพี่บอลเข้าแล้วออกใหม่อีกทีครับนะไม่เป็นไรพี่นะครับเพราะผมเปิดประมูลแค่รายการแรกรายการเดียวพี่นะครับนะครับให้มันล้างหน้าคอมเมนต์เฉยๆครับอ่ะพี่กฤษดา 4,200 บาทค่าส่ง50บาทขอบพระคุณมากครับปากหมดค่าส่งแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งพี่ครับใครที่มีทุนทรัพย์พี่ฟังผมนะพี่อยู่แถวไหนของฝั่งทนล่ะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งทนผมอยู่อิสรภาพซอย21ซอยวัดสังกระจายนะครับแยกบ้านแขกแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่นนทบุรีบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่แล้วเอาไว้เก็บพระนี่แหละมีอายุไหมพี่ฟังผมนะเนี่ยผมเห็นมีคนขายอยู่องค์ละ16,000-17,000เลยนะพี่เชื่อผมไหมพี่เอาให้ทันนะแล้วผมเหลือมีแค่4องค์ผมเอามาแบ่งพี่3องค์ผมเก็บองค์เดียวนะพี่ดูนะก้อยขอโทรศัพท์เครื่องนึงดูนะพี่ดูนะผมเห็นมีคนขายอยู่18,000แล้วก็มีคนปิดโคตรไวเลยตัวนี้เป็นสมเด็จนะครับรุ่นจิตบริสุทธิ์สมเด็จรุ่นจิตบริสุทธิ์พี่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทรายการนี้เป็นแจกกรรมการไม่มีจำหน่ายตะกรุดทองคำ77องค์ในโลกตอนนี้พาหมุนเวียนในตลาดไม่ถึง10องค์จริงๆผมไม่ได้อยากขายพี่แต่พี่บอกยังอยากเอาอะไรขึ้นคอมันต้องเอาแบบนี้ครับสมเด็จรุ่นจิตบริสุทธิ์
สร้าง77องค์ไม่มีจำหน่ายตะกรุดทองคำโอ้โหไม่อยากขายกูก็ไม่อยากขายเหมือนกันวะสมเด็จรุ่นจิตบริสุทธิ์เศรษฐีมหาลาภหลวงปู่ศิลานะครับตัวนี้ไม่มีจำหน่ายครับเพราะเป็นตัวนำเลิกตะกรุดทองคำ77องค์ต่อเป็นตัวนำเลิกไม่มีจำหน่ายครับนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้โอเคสากูก็ไม่อยากขายเหมือนกันวะก้อยใบที่พี่ต้นให้มาอยู่ไหนวะใบเปอร์เซ็นต์ทองเบอร์ทองใบอะไรอ่ะใบกระดาษเล็กๆอ่ะหนูไม่ได้หยิบขึ้นมาแน่เลยตรงไหนผมนะครับพี่มันทองตัวเนี้ยทองตรงเนี้ยตะกรุดทองคำเนี่ยไปยิงเปอร์เซ็นต์ทองมาแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ทองประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ถึง 96.5 อยู่ที่90 90% นะครับนะเอาแบบนี้แล้วกันไม่อยากขายไม่อยากงัดเลยวะมีไหว้ครู67ไหว้ครู67ไม่มีครับองคตพาราเท่าไหร่ครับมีโชคเหนือเมฆบ้างไหมครับโชคเหนือเมฆไม่มีเลยครับพี่เลขโค้ดละนัมเบอร์เลข48ข้างหลังเป็นตะกรุด3กษัตริย์เป็นตะกรุดทองเงินนาคกระถิน65มีครับรอสักครู่ครับนะแล้วพี่ดูครับเกศาหลวงปู่มีเพียบเลยครับเกศาแบบเต็มองค์เลยครับผมก็ไม่อยากงัดออกมาขายเหมือนกันยิ่งมียิ่งรวยทองแดงซาตินไม่มีครับขออนุญาตเปิดประมูลที่99บาทนะครับบิดละเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0ปิดด่วนขอ 15,000 บาทครับปิดด่วนขอ 15,000 บาทถ้าไม่ปิดด่วนประมูล99บาทบิดเท่าไหร่ก็ได้10บาทพาเปลี่ยนมือไม่มีบิดแรกนำงดยิงงดปาดผู้ชนะอยู่เหนือคำว่าปิดครับลุยพี่สร้างแค่77องค์ไม่มีจำหน่ายครับตะกรุดทองคำมีเหรียญน้ำมนต์ไหมครับเหรียญน้ำมนต์ไม่มีครับพี่1,500 บาทครับ 1,500 บาทนับ5รายการนี้ขออนุญาตนับไวพี่นะครับเพราะว่าผมหนาวพี่เขียวอะไรหนาวไง 1,600 บาทนับ4 2,000 บาทนับ3 2,000 บาทนับ3นับไวเลยพี่นะใครจบราคาไหนราคานั้นนับ3แล้วนับ2พี่ 2,000 บาทนับ2แล้วไปต่อที่นับ1พี่ 3,000 บาทนับ1พี่ขออนุญาตค้างอยู่ที่นับ1ครับไม่มีบิดแรกนำงดยิงงดปาดไม่ต้องใส่ทีละ5บาทไอ้ไม่ต้องใส่ทีละ100ใส่ทีละ10บาท20บาทพาก็เปลี่ยนมือครับนะรายการนี้สมเด็จแจกทานรุ่นสมเด็จจิตบริสุทธิ์หลวงปู่ศิลารายการนี้เป็นแจกกรรมการตะกรุดทองคำสร้าง77องค์ไม่มีจำหน่ายพระสร้าง77องค์ไม่มีจำหน่ายพระหมุนเวียนในตลาดไม่ถึง10องค์ผมบอกเลยหนึ่งในนั้นคือองค์นี้ครับตะกรุดทองคำ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่มีใครให้ราคาแล้วผมจะขอนับยิงนะพี่นะถ้าใครไม่มีบิดแรกนำผมงดยิงงดปาดครับปิดด่วนขอ15,000ครับเห็นราคาล่าสุดเลขอะไรวะเลข71หรือ72ไม่รู้ขายไป 18,000 ครับตะกรุดทองคำ1ดอกเกศาเต็มองค์พี่นะครับด้านหลังมีตะกรุด3กษัตริย์เลขโค้ด48 3,000 นำที่ 4,500 พี่สุขสันต์ครับ
พี่สุขสาร 4,500 บาทขออนุญาตนับยิงนะครับไม่มีบิดนำผมงดยิงเลยนะนะครับอ่ะป่ายิงครับ 4,600 บาทครับขออนุญาตนับยิง5วินาทีครับแล้วจะขึ้นตามด้วยสัญญาณปิดแล้วของผมเป็นตัวสร้าง77องค์นะเป็นตัวนำเลิกนะเป็นตัวนำเลิกนะไม่มีจำหน่ายนะพี่ไม่มีจำหน่ายนะครับขออนุญาตนับถอยหลัง5วินาทีครับนับ5 4พระบูชาเท่าไหร่ครับพระบูชาเปิดอยู่ 45,000 ครับนับ3 2 1ปิดการประมูลครับขออนุญาตปิดการประมูลครับพี่พระสร้าง77องค์ในตลาดไม่มีหมุนเวียนเห็นล่าสุดเปิดอยู่18,000ครับนะเห็นล่าสุดเปิดอยู่18,000พี่ล่าสุดเปิดอยู่18,000มี28พระองค์มั้ยครับ28พระองค์มีนี่พี่ดูดิพี่ไม่เก็บคนอื่นก็เก็บผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่ผมบอกเลยราคานี้พี่ต้องเก็บครับปิดด่วนขอ 15,000 พี่ขออนุญาตปิดการประมูลครับปิดการประมูลพี่ปิด28พระองค์มีครับปิดไปตั้งนานแล้วชมหน่อยสักครู่ครับพี่ติดรายการนี้อยู่ครับเมื่อกี้ประมูลองค์นี้นะอ่ะเช็คคอมเมนต์ใครได้นี่ครับนะที่หน้าอกนะครับจะมีฝังเพชรไว้1เม็ดเกสาตะกรุดทองคำนะครับโรยจบที่ใครที่พี่นัท 6,200 6,300 6,500 6,500 บาทพี่นัทครับแบ่งให้เก็บองค์นึงไม่อยากขายเยอะพี่เก็บไว้บ้างพระสร้างแค่77องค์พระสร้าง77องค์เป็นตัวแจกกรรมการตะกรุดทองคำไม่มีจำหน่ายพี่คำว่าไม่มีจำหน่ายอ่ะนะมันย่อมจะหายากเป็นธรรมดาแหละครับนะพี่นัทองเนี่ยผมขอ 7,500 ครับผมขี้เกียจประมูลแล้วพี่องเนี่ยผมขอ 7,500 ครับมีใครกล้าซื้อไหมพี่ 7,500 ครับเกสาพุ่งๆแบบเนี้ยนี่ฝังเพชรอย่างเงี้ยฝังเพชรเกสาแบบเนี้ยเลขโค้ดยังไม่ได้ดูนะนี่เลขโค้ดยังไม่ได้ดูนะ 7,500 นี่ยังไม่ได้ดูเลขโค้ดนะขี้เกียจนั่งประมูลครับแต่องนี้ 6,000ขายไม่ได้จริงๆพี่พี่ PK ปิดครับเกสาไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะพี่นัทไม่ทันพี่นัทไม่ทันเกสาไม่ได้มีแค่ข้างหน้าครับข้างๆครับข้างหลังครับเลขโค้ด65ครับเลข65นี่เกสาหลวงปู่นี่ผมถ้านับเส้นนี่น่าจะเอาเถอะนะพี่ไปหาข้างนอกไม่เจอราคานี้ไม่เจอราคานี้ครับ 7,500 ไม่เจอแน่นอนครับเลขโค้ด65พี่งวดนี้มาแน่ครับพี่ประการครับกด1ครับสมเด็จพระขวัตเอ้ยก้อยพี่คนนั้นสรุปเขาปิดไหมเนี่ยปิดตาพระขวัตเนี่ยถามเขาดีว่าถ้าเขาไม่ปิดขออนุญาตผ่านก่อนนะขอตัดสินใจตั้งแต่เที่ยงแล้วอุ้ยหลวงปู่จะทิ้งไม้เท้าเลยนะงวดนี้มึงถูกหวยแน่หลวงปู่บอกไป 7,500 บาทองค์นี้
องค์นี้มวลสารเยอะเกสาเยอะนะครับ6,500ผมปล่อยไม่ไหว7,500นี่คือราคาแบ่งครับจริงๆในกลุ่มแม่งเปิด18,000ลงเป็นหายเลยครับองค์นี้เลข49ครับเลข49ครับองค์นี้เกสาไม่ค่อยเยอะเอาไป7,000ท่วนครับถือว่าหมดกันครับผมเหลือเก็บอีกแค่2องค์พี่นะครับพอแล้วครับพี่นัท7,000พี่7,000พอครับองค์นี้เลข49ครับปิดตาเท่าไหร่ปิดตาเหรอพี่ปิดตารอสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอสมเด็จก่อนพี่ให้มันจบกันไปทีละรายการพี่ปิดตาตอนนี้ยังไปไม่ได้เลยพี่ลูกค้าติดจองอยู่ที่7,500ครับปิดตาพักวัดพี่สร้างน้อยมากครับตัวนี้เป็นปิดตาพักวัดครับเลขโค้ด1675ครับเลขโค้ดต่อโค้ดสร1675ครับพี่กฤษดาไม่ทันนะครับหลวงปู่ศิลาพี่ปิดตาพักวัดแล้วพาผมเก็บสภาพแบบนะพี่รู้จักแต่ปิดตาปลดหนี้กันใช่ไหมนี่ครับจะแซงปลดหนี้อยู่แล้วพี่ปิดตาพักวัดสร้างน้อยกว่าปลดหนี้เยอะครับตัวนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับตัวนี้เป็นพิมพ์เล็กครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมขี้เกียจประมูลแล้วผมขอขายเลทแบบไม่น่าเกียจมากเลขโค้ด1568ผมไม่ประมูลนะพี่ผมเดี๋ยวทักไปบอกลูกค้าก่อนว่าถ้าไม่สะดวกรับขออนุญาตผ่านก่อนไม่ตอบใช่ไหมถ้าไม่ตอบยกเลยเนี่ยดูพี่ดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อปิดตานะสวยมากเลยเนาะเนื้อโคตรสวยพี่เนื้อโคตรเก่าเลยปิดตาพักวัดนะพี่ไม่เห็นรุ่นนี้ในท้องตลาดแน่นอนครับเพราะว่าราคามันแรงมากในท้องตลาดครับเหลืออยู่3องค์แต่ข้างแต่หลังบ้านแต่ในตู้ยังเหลืออีกประมาณ10กว่าองค์อยู่แต่มันเป็นซีนเดิมไหมอันนี้คือแกะถ่ายรูปองค์เนี่ยเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่มี2พิมพ์พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กขอ6,000พิมพ์ใหญ่ขอ7,500ครับไม่โดนไม่เป็นไรครับพี่ลองไปเช็คราคาดูก่อนผมเนี่ยขายแบบเนี้ยเหมือนจะได้กำไรเยอะไม่ใช่พี่นะครับข้างนอกได้แพงกว่านี้ครับถ้าสภาพแบบนี้นะไปอย่าหลบหลีกเอาเลยขอบุหรี่หน่อย ปิดแอร์นะปิดแอร์นะไม่อยากประมูลพี่ถ้าประมูลแล้วจบไม่ถึงผมเสียดายมากครับปิดตาพระควัตมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เล่นๆเลยพี่องค์เท่าไหร่ครับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเปิดไว้6,000ครับพิมพ์ใหญ่7,500ครับพี่ลองดูก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งปิดก็ได้ลองเช็คราคาดูก่อนแต่ผมไม่เห็นมีคนขายเลยนะตั้งแต่พระตัวนี้หายากกว่าปิดตาปลดหนี้นะยี่แปดพงสักครู่นะก้อยขอที่เคียบุรีหน่อยยี่แปดพระองค์เหลือแต่เนื้อทองแดงพี่นะตลาดเล่นกัน6,000กว่าบาทเอาไปองค์ละเอาไปองค์ละ4,500พี่ยี่แปดพงเหลืออยู่องค์เดียวด้วยพี่กฤษดาอยากได้หรอพี่มีนาราจักรไหมครับนาราจักรไม่มีครับพี่28พระองค์ซีนเดิมครับเนื้อทองแดง4,500บาทครับ
กฐิน65เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพี่ปิดตาเท่าไหร่พิมพ์เล็ก 6,000 ครับพิมพ์ใหญ่ 7,500มันหายากกว่าปิดตาปลดหนี้เป็นหลายเท่าตัวครับกฐิน65ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมผมไม่ได้หยิบขึ้นมาปิดตาพระควัตอ่ะผมขออนุญาตนะพี่อันเนี้ยผมจะแบ่งให้แค่ไม่กี่ท่านนะผมจะแบ่งให้แค่ไม่กี่ท่านหรอกพี่เพราะว่าผมมีน้อยครับแล้วมีผมคนเดียวที่มีพารุ่นนี้ครับเพราะว่าผมรู้จักกับผู้สร้างครับแล้วตัวที่ผมถืออยู่เป็นตัวนำเลิศครับรายการนี้เป็นพาปิดตารุ่นมหาลาภนะรุ่นหนึ่งครับนะออกที่สวนสงแกเปะวัดโพสะอาดครับนะเป็นปิดตารุ่นแคล้วคลาดปลอดภัยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะผมจะขายตัวนี้ก่อนเนื้อเหล็กไหลสุริยนเนื้อเหล็กไหลสุริยนราชานะครับสร้างแค่100องค์นะครับราคาจองไม่มีเป็นตัวแจกศูนย์จองรูปหล่อฟาลันไม่มีครับท่านนะสร้างแค่100องค์ไม่มีราคาเป็นตัวแจกศูนย์จองนะรูปหล่ออันนี้เป็นปิดตานะแต่พารุ่นนี้ไม่มีกล่องนะผมบอกเลยรับประกันแท้ยันลูกบวชครับแล้วเป็นตัวนำเลิกนะครับแล้วเป็นตัวนำเลิกนะครับโอ้ยขายเท่าไหร่ดีวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะพี่ก็ไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ได้เลยเน็ตมันไม่ได้จริงๆนะเว้ยเอาโทรศัพท์หนูมาดิมีเลื่อนไหมครับเลื่อนไม่มีครับแป๊บนึงนะพี่ผมไม่อยากขายแล้วมีผมคนเดียวที่มีพารุ่นเนี้ยพี่เชื่อผมไหมมีผมคนเดียวที่มีพารุ่นเนี้ยเนื้อเหล็กไหลยังไม่ขายผู้สร้างมาขอซื้อคืนอยู่ครับยังไม่ขายครับเก็บไว้ขายผู้สร้างครับมันจะได้แบบโหดโหดนะครับกูกดหัวทิ่มเลยกูบอกเลยกูกดหัวทิ่มหมดอะเอาอย่างนี้พี่องค์เนี่ยผมขอองค์ละ1,600ครับไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันมีแค่100องค์ในโลกครับนะเป็นตัวแจกศูนย์จองพี่นะครับเลขโค้ดอยู่ใต้ฐานเลข94ผมขอ1,600หรือว่าใครโหดๆอยากได้ช่อครับมีแค่ช่อเดียวในโลกครับมีแค่ช่อเดียวในโลกครับก็มีแม่เหล็กปะเอาทีเดียวนะพี่ผมไม่ขายเยอะนะผมเคยเอาพามาแบ่งอย่างนี้ไม่รู้กี่ร้อยรอบเลยนะแล้วตอนผมขายเสร็จปุ๊บพี่คอยดูดิเนื้อเหล็กไหลสุริยนราชาเนื้อเหล็กไหลเอ้ยเนื้อเหล็กไหลสุริยนราชาสร้างแค่100องค์ไม่มีราคาครับเป็นตัวแจกศูนย์จองครับอ่ะนะครับยอดนิ่งแล้วผมหยิบยอดนะครับอ่ะ
น่าจะปิดประมาณ 4-5 คนยังมั้ยแบบอันนี้ก่อนพี่มิกกี้ครับ 1,600เปลี่ยนมิกกี้เลยก็ได้พี่นัทปิด2ใช่ไหมครับพี่นัทปิด2ครับมันไม่ใช่เนื้อทองเหลืองทองแดงนะมันเป็นเนื้อเหล็กไหลสุริยนต์นะครับนะเป็นเนื้อที่ไม่มีจำหน่ายครับแล้วเป็นตัวนำเลิศครับนะพี่นัทพี่ตัวเคพี่นัทพี่ยุทธวีครับหนึ่งองสามพันสองกูขายข้างนอกองค์หนึ่งได้4,500กูขายในไลน์องค์หนึ่งได้1,600เมื่อเช้าผมเพิ่งขายไปองค์หนึ่งครับ4,500ครับเดี๋ยวเปิดคนซื้อให้ดูก็ได้ครับพี่ยุทธวีหนึ่งองค์พี่สุเทพหนึ่งองค์พี่น้องหนึ่งพี่อุดรหนึ่งไม่พอแล้วโอ้ยองค์นี้โคตรสวยเลยทำไมองค์นี้มันสวยจังวะโอ้สวยมากเลยวะเลขโค17ซะด้วยพี่น้องไอพี่สุเทพพี่สุเทพก่อนนั่นแหละได้ไหมได้แล้วพี่อะไรนะภาษาอังกฤษอะพี่อะไรนะพี่วัสาวุฒิหนึ่งองค์ครับพี่วัสาวัฒน์วุฒิสาวัฒน์อะไรหนึ่งองค์ครับนะก็เร็วๆสิลูกค้ารอเต็มเลยหนูก็เขียนชิวมากเลยอะพี่น้องหนึ่งองค์พี่อุดรหนึ่งอุดรภาษาไทยเก่งจังหนึ่งเดี๋ยวว่าจะขายเล่นๆสัก 2-3 องค์ให้ตัดหมดเฉยฮะไม่ขึ้นหรออ่ะพี่บุมบุมใช่ไหมพี่บุมบุมหนึ่งครับสองอ่ะสองเหรอพี่ครับใครปิดพาแล้วทักแชทหาผมทีนะพี่ปิดแล้วทักแชทหาผมทีนะครับลูกค้าใหม่ทักมานะพี่จะโอนพรุ่งนี้ก็ได้ครับมันเป็นสิทธิ์ของพี่ครับแต่พี่ทักหาผมก่อนนะครับการโจรด้วยนะการโจรทักไปนะพี่สององค์3,200นะต่อไปพี่วรวรรณพี่วรวรรณหนึ่งพี่นัทเพิ่มอีกหนึ่งพี่กษัตริย์หนึ่งโอ้โหพี่ผมว่าจะขายแค่ไม่ถึง5องค์3 4 5องค์ว่าจะเก็บมันไม่มีใครมีนะพี่100องค์อ่ะนี่เลขอะไรวะเนี่ย
นี่เลข88เหรอวะเลข58เราไปซื้อหวยกันนะพรุ่งนี้พิกซัดหมดละเฮ้ยไม่ได้เก็บแล้วพิประการอยู่ที่พี่ประการนะพี่ประการรอแป๊บพี่ประการหนึ่งองค์รุ่นอะไรปิดตามหาลาภรุ่นเดี๋ยวเปิดรุ่นดูต่อไปพี่มัติชนรุ่นนี้ครับเป็นปิดตารุ่นปิดตามหาลาภพี่นะครับเนื้อที่ผมขายอยู่นะครับเป็นเนื้อเหล็กไหลสุริยนจันอาสุริยนสุริยันราชาครับสร้างแค่ร้อยองค์เป็นแจกศูนย์จองครับเนื้อเหล็กไหลสุริยันราชาเนี่ยพี่พี่มัตติชนไปยังพี่อาสดาหนึ่งโอ้พี่พอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วยุทธวีหนึ่งยุทธวีเพิ่มอีกหนึ่งพี่ตัวบีหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอ้โหพี่อะไรกันเนี่ย50องค์เหลืออยู่แค่นี้หรอันนี้เลข44ใครได้เลข44วะเนี่ยได้ยังพี่ตัว B 1พี่ BU อ่ะผมได้เปล่าพี่บอล10มิถุนา1พี่ตีได้เปล่าคอมเมนต์พี่ไม่ขึ้นนะทักแชทเฮียทักยังไงครับพี่ก็เข้าหน้าเฟซผมกดส่งข้อความนะพี่ทักนะเข้าหน้าเฟซผมกดส่งข้อความเฮ้ยเลข99อ๋อไม่ใช่เฮียนูเลข99 6องค์สุดท้ายครับเท่าไหร่ครับองค์ละ 1,600 1,600 บาทครับสร้างแค่100องค์ครับเป็นเนื้อเหล็กไหลสุริยันราชาสร้างแค่100องค์เป็นตัวนำเลิศครับพี่บอล1เอาไปพี่บอล1,600 บาทไม่ได้ตอแหลนะผมขายเมื่อเช้าผมโพสต์ขายเล่นๆนะเมื่อเช้าผมโพสต์ขายเล่นๆผมขายได้ 4,500 นะไม่ได้ตอแหลเลยครับขายเล่นๆขายได้ 4,500 ครับนะขอ99ได้ไหมไม่ใช่99พี่ผมดูเลขผิดครับเมื่อกี้มันเลข59พี่ไม่ใช่99ครับผมดูเลขผิดพี่ต่อไปใครพี่เกียรติพี่เกียรติพี่ตีรามไม่ใช่เลขเก้าเก้าพี่ผมดูผิดมันเป็นเลข59พี่ผมดูผิดครับเลขเก้าเก้าผู้สร้างน่าจะเก็บไว้อยู่ครับไม่ได้ปล่อยออกมาครับพี่เกียรติเร็วเร็วพี่เกียรติเสร็จแล้วเป็นพี่ตีรามศิลาเสร็จเป็นพี่แมนโก้พระหลวงปู่ศิลาถ้าวันนี้พี่ว่าแพงพี่ลองดูอีกสักอาทิตย์นึงอีกสัก 3-4 วันนะครับนะครับลองดูพี่แมนโก้พี่ชายโออันเซเซอร์ปัทวลินได้องค์เดียวอ่ะมีแค่องค์เดียวแล้วแหละเหลือองค์เดียวทันองค์สุดท้ายเลยเนี่ยเหลืออยู่2องค์เนี่ยหมดเกลี้ยงแล้ว
หมดเกลี้ยงแล้วครับไม่มีแล้วครับตานี้ก็ไปหาตามข้างนอกได้ครับ4-5 พันได้อยู่เนื้อเหล็กไหลสุริยันราชาสร้างแค่100 องค์นะครับราคาจองไม่มีจำหน่ายแจก0 จองแม่เหล็กดูดติดเลยครับนะแม่เหล็กดูดติดครับต่อไปเป็นพี่ชายโอ๋เนื้อทองคำเนื้อเงินมีเนื้อทองคำก็มีเนื้อทองคำตอนนี้ถ้าใครซื้อนะราคาจองแค่80,000ตอนนี้ทองแม่งโคตรหนักแล้วพระโคตรน้ำหนักดีเลยนะผมว่าแม่งน่าจะหนักที่ผ่านเลยแหละขนาดผมยังไม่มีบุญถือเลยพี่พัดวรินองค์นึงพัดวรินราคาหมดเกลี้ยงนะครับรายการต่อไปนนอยู่ที่ไหนครับอยู่บางบัวทองครับรายการต่อไปพี่ผมขออนุญาตขายเนื้อเหล็กน้ำพีสร้าง999 องค์เหล็กน้ำพีราคาบูชาองค์ละ1,000 องค์ละ 2,000แหละเหล็กน้ำพีอุ้ยแต่ผมขออนุญาตเก็บไว้บ้างเหล็กน้ำพีแม่งเหลือน้อยเหลือเกินตอนแรกได้มา300 องค์ตอนนี้เหลือไม่ถึง100 องค์แล้วพี่เหล็กน้ำพีครับสร้าง999 องค์ขออนุญาตแบ่งแค่หมดมือครับองค์ละ2,500 บาทครับบวกจากราคาจององค์ละ500ไม่มีใครนั่งขายพี่แน่นอนครับเหล็กน้ำพี999 องค์ในโลกครับ 2,500 บาทไม่โดนไม่เป็นไรนะอันนี้แบ่งนะผมอยู่บางใหญ่ได้ครับเดี๋ยววิ่งมารับที่บ้านได้ครับไม่ปิดไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้ซีเรียสแค่เอามาแบ่งครับมันไม่มีคนมีพารุ่นนี้อยู่ในมือแล้วครับเหล็กน้ำพีครับราคาจอง 2,000 ครับผมขอบวกกำไรจากราคาจองไม่ได้บวกเยอะครับนะไม่ได้บวกเยอะครับผมบวกแค่500 บาทครับมันจริงๆมันได้เกินนี้ครับแจกศูนย์จองยังขายได้ 4,500 ครับเหล็กน้ำพีมันไม่มีแน่นอนครับราคาเนี้ยผมไม่มีแม่เหล็กเฉยๆถ้ามีแม่เหล็กผมดูดติดแล้วพี่เนี่ยพี่นี่ต่อโค้ดกรรมอุ้ยตัวนี้กรรมการอุ้ยตัวนี้ต่อกรรมการว่ะก้อยตัวกรรมการหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่หยิบขึ้นมาผิดตัวแล้วตัวนี้มันกรรมการกรรมการไปไม่ได้นี่กรรมการเล่นกัน6-7 พัน2,500ขายไม่ได้ตัวเองเออขายไม่2,500นึกว่าเหล็กน้ำพีธรรมดาแป๊บหนึ่งนะพี่กูจะขายเท่าไหร่ดีวะตัวนี้มันกรรมการพี่มันไม่ใช่เหล็กน้ำพีธรรมดาแป๊บหนึ่งนะพี่ผมขออนุญาตสักครู่ครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมไปดูที่ตู้แป๊บนึง
หนึ่งนะคะพี่กรรมการกับธรรมดาต่างกันไงครับพี่ครับขออนุญาตพี่นะครับรายการนี้ขออนุญาตอันนั้นก่อนไม่ได้ไม่ได้เขาหยิบผู้สร้างหยิบผิดถุงมาให้ถุงนี้มันกรรมการสร้างแค่99องค์ไม่มีเลขโค้ดแต่ต่อกรรมการพี่ครับขอยกเลิกรายการนี้ครับเผื่อมีใครเอาผมเอา 2,500 ครับพี่ตัวกรรมการไม่มีเลขโค้ดไม่ใช่สร้าง999องค์นะพี่สร้างแค่99องค์ครับนะถ้าไม่โดนไม่เป็นไรพี่มันเป็นตัวกรรมการครับเป็นตัวนำเลิกครับสร้างแค่99องค์ในโลกครับไม่มีเลขโค้ดพี่นะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเหล็กน้ำผีแท้มันตอกผู้สร้างเขาบอกว่าตอกเลขโค้ดลงไปไม่ได้ครับเหล็กมันแข็งครับเอาแค่ 2,500 พอผมไม่ได้อะไรหรอกพี่เขาเอามาให้ผมช่วยขายผมก็ขายให้เขาครับเนื้อล่างสุดไม่มีเลยครับพี่นัดเอาไป2องค์ครับใครเอาไม่เอาไม่เป็นไรนะเขาหยิบผิดถุงมาให้ครับนะเขาบอกว่าอ้าวทำไมมันเป็นตัวนำเลิกอันนี้มันเป็นตัวนำเลิกต่อกรรมการพี่นะเป็นตัวที่หล่อขึ้นช่อตัวเนี้ยพี่เป็นตัวที่หล่อขึ้นช่อตัวเนี้ยนะครับเหล็กน้ำพีพี่นะครับเป็นตัวหล่อขึ้นช่อตัวเนี้ยครับสร้างแค่99องค์ครับอ่ะพี่นัด2องค์เอาไปแบ่งให้ไปเก็บแล้วกันเขาบอกว่ามันราคานี้ไม่ได้ครับนะแต่ผมก็ไม่เป็นไรหรอกแบ่งๆไปเนี่ยครับเป็นตัวที่หล่อขึ้นช่อพี่เหล็กน้ำพีนี่นะครับขึ้นช่อกับน้ำพีครับเนี่ยนะครับมันเป็นเหล็กน้ำพีแท้ๆครับเหล็กแข็งๆเลยพี่เหล็กน้ำพีแท้ไม่ผสมเลยครับมันเลยตอกไม่ค่อยได้พี่เพราะว่าตอกแล้วมันเลขมันพังครับนะมันไม่ใช่เหล็กน้ำพีแบบผสมมันเป็นเหล็กน้ำพีแท้ครับอ่ะพี่สุเทพ1องค์เอาไปตอนแรกผมคิดว่าเขาหยิบตัวกรรมการเหล็กน้ำพี999องค์มาให้ครับนะนึกว่าเขาหยิบตัวนี้มาให้ครับถ้าตัวเนี้ยมันมีเลขโค้ดแต่ไม่ได้ต่อกรรมการไม่ได้ต่อน้ำเลิกนะครับแล้วตัว1,600เป็นเนื้อไหนครับตัว1,600เป็นเนื้อนี้ครับเป็นเนื้อเหล็กไหลสุริยันราชาครับสร้างแค่100องค์ครับเป็นตัวแจกศูนย์จองครับตัว1,600ที่พี่ปิดไปเมื่อกี้เป็นรายการที่3ครับเหล็กไหลสุริยันราชาครับสร้างแค่100องค์ครับเป็นตัวแจกศูนย์จองไม่มีใครขายหรอกพี่ตัวเนี้ยผมขายในกลุ่มได้ 4,500 นะแต่ตัวนี้ไม่เคยขายในกลุ่มเลยพรุ่งนี้ว่าจะลองขายอ่ะแป๊บนึงเมื่อกี้พี่ใครพี่สุเทพไปแล้วใช่มั้ยพี่นัทไปแล้วใช่มั้ยพี่ตีราม1องค์ใครจะเก็บเอาไปนะเดี๋ยวเขาเรียกคืนแล้วผมไม่มีแบ่งให้แล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าหยิบผิดถุงมาครับผมไม่สนใจผมขายแม่งก่อนเลยพี่ให้พี่เอาไปเก็บก่อน เดี๋ยวเขาเรียกคืนแล้วจะยุ่งครับพี่ถ้าบอกขายไปแล้วจะเอาคืนไม่ได้ครับคืนเท่าที่มีครับพี่พิษณุ1องค์ครับไปคอไปคุยกับผู้สร้างเมื่อกี้พี่อันนี้พี่ยุทธวีครับหมดแล้วพันวลินไม่เอาพันวลินไม่เอาเอาไหมพันวลินไม่เอาหรอกมั้งไม่รู้อะปิดมาใหม่แล้วกันถ้าจะเอาอะ
ก้อยเดี๋ยวแยกเก็บไว้10 องค์นะเดี๋ยวขอพี่เขาไว้10 องค์เอาไปประมูลในกลุ่มนี้2,500ตัวนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพี เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีแท้นะครับตัวเนี้ยเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีเหมือนกันแต่เป็นเหล็กน้ำพีธรรมดาที่สร้าง999 องค์ราคาออกวัดก็2,000แต่ของผมอ่ะเป็นเหล็กน้ำพีเหมือนกันแต่เป็นเหล็กน้ำพีนำเลิกสร้างแค่99 องค์ครับต่อโค้ดกรรมการครับไม่ต้องห่วงพี่ถ้าซื้อไปแล้วเช็คแล้วมันเก๊เอาคืนมาเดี๋ยวผมซื้อคืนครับผมส่งตรงจากผู้สร้างอย่างเดียวครับผมไม่ได้ไปซื้อจากพ่อค้ามาขายครับผมซื้อกับผู้สร้างมาขายให้ครับเนี่ยไอตัวเหล็กน้ำพีเนี่ยเหล็กน้ำพีที่ผมเอามาขายให้ท่านเนี่ยมันจะเป็นเหล็กน้ำพีตัวนี้ครับเหล็กน้ำพีตัวที่หล่อขึ้นช่อครับนะเนี่ยมันเป็นเหล็กน้ำพีเห็นปะพี่เห็นไหมมันเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนำเลิกครับผู้สร้างเขาไม่โกหกพี่หรอกครับมันเป็นเหล็กน้ำพีนำเลิกครับมันสร้างแค่9 ช่อครับแล้วตัวเนี้ยเอาไปหล่อขึ้นช่อแล้วตัวที่เหลือจากขึ้นช่อเขาก็เลยมาเอามาเป็นตัวนำเลิกกับพี่มันเอาเขาเลยเอามาเก็บไว้เขาเลยไม่ได้ขายไม่มีใครมีครับมีผมคนเดียวครับเพราะผมตรงจากผู้สร้างครับนะมันเป็นเหล็กน้ำพีตัวนำเลิกครับไอตัวที่ผมจะเอามาขายเมื่อกี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวนี้ครับคิดว่าเหล็กน้ำพีธรรมดาครับอันนี้มันเหล็กน้ำพีนำเลิกครับมันคนละตัวแต่ผมก็ให้ราคาเดียวกันแหละเอาไปเถอะพี่นะเห็นไหมครับเห็นดิพี่เห็นดิใจเย็นดิผมอธิบายอยู่เนี่ยเชื่อเถอะมันไม่มีใครขายหรอกพี่โจพิญโย1พี่พัทวริน3อ่ะพอแล้วฮะพี่อะไรนะพี่บุมเนี่ยพี่บุมกี่องกี่องนะอ่ะเอาไปเก็บไว้พี่นะผมพูดตรงๆครับโจเหรอโจพิญโยเนี่ยมันเป็นเหล็กน้ำพีแท้นะแล้วถ้าเหล็กน้ำพีแท้มันเหล็กมันแข็งครับมันจะต่อโค้ดไม่ค่อยได้นี่ต่อกรรมการพี่ผ้ามันแท้พี่ผมส่งมาจากผู้สร้างครับบุ้มๆอะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนพี่นัทเดี๋ยวผมขอลงก่อนเดี๋ยวผมขึ้นใหม่นะพี่น้องพี่นัทพี่ทุกท่านครับ